สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Intelligence กับผมจอมเพชรประดับนะครับแม้ว่าในที่สุดแล้วถึงจะมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาเพื่อการเลือกตั้งใหม่นะครับแต่ว่าประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยก็ยังมีข้อวิตกกังวลนะครับยุบสภาไปแล้วจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้หรือไม่นะครับหรือแม้ว่าหลังจากเลือกตั้งไปแล้วนะครับพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าและรัฐบาลใหม่นั้นจะสามารถที่จะนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้หรือไม่นะครับนี่เป็นคำถามเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยเป็นข้อวิตกกังวลอย่างมากนะครับรายการ Intelligence วันนี้เราจะมาดูนะครับว่าหลังจากที่มีการยุบสภาแล้วการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นทิศทางของการเมืองจะเป็นอย่างไรมาฟังการวิเคราะห์ของคุณจาตุรนต์ฉายแสงนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีสวัสดีครับท่านครับขอบพระคุณที่ร่วมรายการนะครับยินดีครับยังคงมีความเป็นกังวลอยู่นะครับถึงแม้จะมีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ในความเห็นของท่านก็มีคำถามนี้มาตลอดเรื่องการยุบสภาหรือไม่เป็นอันว่าจบไปแล้วนะครับการที่มีคนวิตกหรือว่าตั้งคำถามว่าจะมีการเลือกตั้งตามกำหนดหรือไม่หรือว่าจะมีเลือกตั้งหรือไม่เนี่ยมันก็มีสาเหตุอยู่นะครับคือสาเหตุที่สำคัญมี2 อย่าง1คือข่าวเรื่องการจะรัฐประหารซึ่งมีมาเรื่อยก็มีการเตรียมกันจริงๆและต่อมาเพิ่งจะลดน้ำหนักลงไปหรือมีคนออกมายืนยันกันว่าจะไม่ยึดอำนาจแล้วจะไม่ทำรัฐประหารแน่มีการเตรียมกันจริงๆก่อนหน้านี้หรือมีการเตรียมจริงๆก็เป็นที่ทราบกันครับมีการเตรียมมีการทาบทามคนไปเป็นรัฐมนตรีทาบทามคนไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติอะไรแบบนี้ก็เป็นที่รู้กันในวงการไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวลือที่สร้างขึ้นมาเพื่อลดทอนมีเป็นเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนเลยคนที่ได้รับการทาบทามเป็นรัฐมนตรีตั้งใจจะไปเป็นรัฐมนตรีอันนี้มีมาแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีการออกมาประกาศยืนยันเข้าใจว่าเขาคงคิดสรตะแล้วว่าไม่น่าทำหรือทำไม่ได้ทำแล้วจะมีคนคัดค้านหรือทำแล้วจะปกครองไม่ได้หรือยังไม่จำเป็นต้องทำนะครับดังนั้นเพราะฉะนั้นข่าวในส่วนนี้ก็ลดน้ำหนักลงไปแต่ว่าคนก็คงยังคิดอยู่แหละในความเห็นผมเนี่ยคิดว่าคงไม่มีการรัฐประหารเพื่อให้ไม่มีการเลือกตั้งนะครับส่วนหลังเลือกตั้งไปแล้วจะมีหรือไม่อันนั้นค่อยนั่นหมายถึงว่าช่วงของยุบสภาแล้วก็เดินทางไปถึงวันเลือกตั้งเนี่ยช่วงนี้จะไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วบอกว่าเลือกตั้งยังมีปัญหาอย่าเพิ่งเลือกเลยเลื่อนไปก่อนแบบนี้จะเกิดขึ้นไหมคืออันนั้นหมายถึงเรื่องรัฐประหารผมคาดว่าคงไม่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีเลือกตั้งเนี่ยนะฮะการจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปหรือไม่มีการเลือกตั้งสักทีอะไรแบบนี้นะครับก็จะเกิดได้อีกแบบหนึ่งก็คือไม่สามารถเลือกตั้งได้มันจะเกิดจากเช่นครับกกต.ลาออกกันไปครับหรือต้องออกจากตำแหน่งหน้าที่กันไปจนมีไม่พอเช่นเหลือแค่คน2คนครับก็ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ต้องสรรหากกต.ใหม่ขึ้นมาก่อนนี่บางคนก็พูดต่อไปบอกว่าถ้าหากว่าเกิดเรื่องทำนองนี้แล้วยังสรรหาไม่ได้ไม่มีองค์กรที่จะสรรหาครับอาจจะต้องไปใช้มาตรา7ตั้งนายกขึ้นมาหรือว่ามีศึกสงครามครับขยายตัวแล้วก็บ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤตเลยต้องยังไม่ต้องมีเลือกตั้งแล้วก็ให้หานายกมาจากการแต่งตั้งซึ่งผมคิดว่าเรื่องมาตรา7เนี่ยปิดประตูไปได้เลยใช่ครับไม่มีช่องไม่มีเรื่องไหนที่จะเข้าข่ายตามมาตรา7อย่างเรื่องกกต.ที่จะประกาศลาออกในตอนนี้ก็น่าจะตัดไปได้เลยเพราะว่าไม่มีคนไหนที่จะบอกว่าจะลาออกอีกแล้วคือก่อนหน้านี้กกต.บางคนก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่น่าเป็นต่อไปแล้วอย่าเลือกตั้งกันดีกว่าให้ยึดอำนาจไปซะเลยเพราะรู้ว่ามีคนจ้องจะทำอยู่แล้วอะไรทำนองนั้นแต่มาตอนหลังเนี่ยกกต.ก็ดูจะไม่มีระแคะระคายแล้วว่าคิดจะลาออกเพราะฉะนั้นการที่กกต.จะลาออกก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนเรื่องมีศึกสงครามอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นเหตุเพียงพอไม่ว่าจะบ้านเมืองจะอยู่ในภาวะสงครามอย่างไรนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและยังต้องปฏิบัติหน้าที่หรือที่เรียกกันว่ารักษาการก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปสมมุติว่านายกอภิสิทธิ์บอกว่าขอลาออกทั้งที่ยุบสภาแล้วเนี่ย บอกว่าขอลาออกคือไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้ว
ก็จะต้องมีรองนายกคนอื่นมาทำแทนรองนายกไม่ยอมทำหน้าที่อีกลาออกอีกก็จะไล่ไปทุกคนนะครับไม่สามารถให้ข้าราชการประจำไปปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีได้หรือนายกรัฐมนตรีได้นี่คือเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเพราะนั้นปิดช่องทางหมดจะไปบอกว่าหาเหตุอะไรสักอย่างแล้วบอกว่าให้ใช้มาตรา7ไปก่อนแล้วไม่มีการเลือกตั้งไปสัก3ปี5ปีอย่างที่พูดกันเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าการหาเสียงเลือกตั้งนำมาซึ่งความวุ่นวายมีการปะทะมีความรุนแรงในช่วงที่ยุบสภาไปแล้วมีการเลือกตั้งในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันจะอ้างได้ไหมครับว่าก็ยังไม่ได้อยู่ดีก็ประกาศพรบความมั่นคงก็ยังได้ปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นายกหรือว่าเรียกกันว่ารักษาการนายกเนี่ยนะครับก็สามารถจะประกาศกฎหมายความมั่นคงใช้พรบความมั่นคงก็ได้พรกฉุกเฉินก็ได้เจ้าหน้าที่ที่สมมุติว่าจะอ้างว่าเอ้ยบ้านเมืองวุ่นวายเพราะฉะนั้นขอยึดอำนาจหรือขอไม่มีการเลือกตั้งจริงๆแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรต้องทำเพราะว่าคุณอยากจะทำอะไรล่ะสมมุติว่าอยากจะใช้กำลังไปจัดการกับความวุ่นวายก็รัฐบาลก็มีอำนาจให้คุณอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยระบบตามและตามรัฐธรรมนูญไม่มีเหตุที่จะขัดขวางการเลือกตั้งยืดการเลือกตั้งหรือล้มเลิกการเลือกตั้งนะครับเว้นแต่ว่าจะล้มระบบนี้กันเลยซึ่งก็คือต้องยึดอำนาจการยึดอำนาจผมว่าก็ไม่มีคือผู้ที่จะมีขีดความสามารถที่ยึดอำนาจเนี่ยนะครับก็คงไม่พูดกันแบบลุกทุ่งหน่อยคือว่าคงไม่โง่พอที่จะมายึดอำนาจเพราะตัวเองจะปกครองไม่ได้มีคนต่อต้านไม่เป็นที่ยอมรับและตัวเองก็จะตกที่นั่งลำบากแต่ถ้ามองว่าการยึดอำนาจหรือว่าการปฏิวัติเกิดขึ้นหลังจากเลือกตั้งแล้วตั้งรัฐบาลกันไม่ได้ขัดแย้งกันไปขัดแย้งกันมาอะไรต่างเนี่ยนะนั้นมีน้ำหนักพอไหมครับที่จะต้องมีการปฏิวัติหรือมีการยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งหลังเลือกตั้งด้วยเหตุผลความวุ่นวายที่เกิดขึ้นคือเรื่องน้ำหนักพอไหมถ้าพูดในแง่เหตุผลเนี่ยไม่พออยู่แล้วครับแต่ว่ามีสาเหตุพอไหมสาเหตุหมายถึงเขาอาจจะไม่ได้ใช้เหตุผลล่ะครับแต่เขาคนที่มีอำนาจเขารู้สึกว่าเอ้ยแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เขาต้องยึดเรื่องตั้งรัฐบาลไม่ได้และเลยต้องยึดอำนาจเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันจะต้องมีการเลือกประธานสภาก็เลือกกันไปมันก็ต้องมีใครคนหนึ่งได้เป็นประธานสภาประธานสภาก็ต้องจัดประชุมเลือกนายกก็ลงมติเอาเสียงข้างมากเสียงข้างมากนี่หมายความว่า40-1ก็คนที่ได้40ก็ได้เป็นนายกนะครับครับก็ได้เป็นนายกไปมันก็จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะดูเหมือนวุ่นวายเสียงก้ำกึ่งกันหรืออะไรเนี่ยไม่มีเหตุที่จะถึงขั้นตั้งรัฐบาลไม่ได้ทีนี้ถ้าจะมีใครคิดจะยึดอำนาจอีกรอบต้องหมายถึงการตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้วเนี่ยคืออาจจะไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่พึงประสงค์ก็คือเช่นว่าไม่ต้องการให้ฝ่ายนี้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแต่ทำท่าว่าฝ่ายนี้จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็เลยคิดว่าเอ๊ะทางนี้ยึดอำนาจดีไหมซึ่งผมก็ยังคิดว่าเขาไม่น่าจะจำเป็นต้องทำขนาดนั้นเชื่อว่าแนวคิดนี้ยังมีอยู่แล้วฮะถึงตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเสียงของประชาชนที่ดังมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยกลุ่มคนที่คิดว่าจะต้องจัดการให้อีกฝากหนึ่งไม่ต้องขึ้นมามีอำนาจอีกทีเนี่ยยังคงมีความคิดที่เข้มแข็งแรงอยู่แค่ไหนคือการเมืองไทยหลายปีมานี้มันอยู่ในกรอบนี้ครับมาตลอดนะครับก็คืออยู่ในเรียกว่าอะไรในบริบทของการที่ฝ่ายหนึ่งจะหาทางสกัดหาทางขัดขวางยับยั้งไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาเป็นรัฐบาลให้ได้ครับไม่ว่าด้วยวิธีใดๆทีนี้
ทำไมบอกว่าคงยังไม่รัฐประหารง่ายๆหรอกเพราะว่าเขายังมีกลไกตามรัฐธรรมนูญหลายอย่างอย่างที่เคยใช้มาแล้วแล้วรวมทั้งว่าระหว่างนี้เนี่ยเราจะไปพูดเน้นแต่ประเด็นรัฐประหารมันอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนักเพราะว่ามันจะเลือกตั้งและขณะนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าใครจะได้เป็นรัฐบาล คนที่เขาคิดจะยื่นหน้าเขาคงยังไม่ด่วนคิดขนาดนี้แต่ไปข้างหน้าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแย่ไปเสียทีเดียวคือประชาชนก็สามารถจะช่วยกันคิดช่วยกันหาทางป้องกันช่วยกันทำให้การเมืองอยู่ในร่องในรอยนะครับในกฎเกณฑ์กติกาได้มากกว่าเดิมการเลือกตั้งถ้าจะมีขึ้นจริงๆเนี่ยคิดว่ากกต.สามารถที่จะทำหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรมเป็นธรรมซื่อสัตย์ซื่อตรงกับทุกพรรคการเมืองได้แค่ไหนได้พอสมควรแต่ว่าก็ยังจะมีความไม่น่าเชื่อถืออยู่ไม่น้อยนะครับครับคือกกต.เนี่ยที่ผ่านมาไม่เป็นกลางชัดเจนนะครับไม่เป็นกลางชัดเจนทั้งในการตั้งการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้านี้นะครับการแบ่งเขตการดูแลให้ใบแดงฝ่ายไหนอันนี้ไม่เป็นกลางมาชัดเจนจนกระทั่งมาเกี่ยวกับการยุบพรรคกกต.ทำให้เกิดการยุบพรรคการเมืองฝ่ายหนึ่งช่วยไม่ให้เกิดการยุบพรรคอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้มีมาตลอดแล้วก็ในการแบ่งเขตคราวนี้กกต.ก็ยังฟังเสียงพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่าพรรคฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นความไม่น่าเชื่อถือมีอยู่แล้วในกกต.แต่คุณจอมถามว่าจะเป็นกลางทำให้น่าเชื่อถือแค่ไหนผมคิดว่าเนื่องจากไม่เป็นกลางมามากแล้วแล้วคนก็เห็นมามากแล้วแล้วคนก็ติดตามเฝ้าดูกันมากเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าจะไม่เป็นกลางซึ่งคงจะไม่เป็นกลางละคงจะไม่เท่าก่อนหน้านี้ครับดังนั้นก็จะคงต้องระวังมากกว่าเดิมครับถ้าอย่างนั้นฝ่ายที่สมมติว่าพรรคเพื่อไทยแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้หรือได้คะแนนเสียงมาอาจจะน้อยกว่าพรรคบางพรรคเนี่ยนะครับครับนั่นหมายถึงว่าพรรคเพื่อไทยก็เตรียมที่จะเอาประเด็นนี้มาต่อว่ากกต.อีกหรือเปล่าเพราะว่าเชื่ออยู่แล้วว่าไม่เป็นกลางแต่ต้นผมคิดว่าต้องดูตามข้อเท็จจริงครับดูครับตามข้อเท็จจริงว่ามันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ประชาชนสื่อมวลชนเขารู้สึกกันยังไงใครไปจับประเด็นว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมจนเป็นเหตุให้ฝ่ายหนึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาลต้องไปแพ้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะฟังไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยถึงขั้นได้เสียงน้อยกว่าพรรคประชาธิปัตย์ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยหรือผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยคงต้องยอมรับนะเพราะเว้นแต่มันโกงกันแบบโมโหลานเห็นกันชัดๆถ่ายรูปมาจับได้คาหนังคาเขาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดไอ้นั้นก็ผมคิดว่าไม่ต้องให้พรรคเพื่อไทยร้องเองหรอกครับชาวบ้านและสื่อมวลชนเขาจะเป็นฝ่ายร้องอยู่แล้วถูกไหมฮะครับแต่ว่าการเลือกตั้งผมยังไม่คิดว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เสียงน้อยกว่าพรรคประชาธิปัตย์คือการเลือกตั้งเนี่ยถ้าดูจากโพลทั้งหลายครับแล้วก็จากการวิเคราะห์กันมาเนี่ยผมเองก็คิดว่าพรรคเพื่อไทยได้เสียงมากกว่าพรรคประชาธิปัตย์แน่แต่จะได้เสียงใกล้ครึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.หรือไม่หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องที่วันนี้ยังบอกไม่ได้ระเบียบกกต.หรือว่าจะเรียกว่าพันธสัญญาที่กกต.ให้พรรคการเมืองร่วมกันลงนามในการที่จะหาเสียงนะครับแล้วก็สาระสำคัญมี5ข้อแต่ว่าข้อที่สำคัญที่สุดก็คือการห้ามเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ในการหาเสียงทางการเมืองมองข้อปฏิบัตินี้อย่างไรแล้วก็จะมีการได้การเสียมีประโยชน์อะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองนึงแล้วก็ทำให้พรรคการเมืองนึงเสียหายมองอย่างไรกับพันธสัญญานี้ครับคือการห้ามการอ้างอิงการใช้สถาบันมาเป็นประโยชน์ในการหาเสียงไม่ว่าทางบวกทางลบหรือทางใดๆอันนี้เป็นเรื่องที่ควรถือปฏิบัติทั่วกันอยู่แล้วครับครับส่วนควรจะออกเป็นระเบียบและระเบียบของกกต.เนี่ยหรือพันธสัญญาที่ว่าจ
จะมีผลอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับความจริงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสถาบันก็มีอยู่แล้วครับส่วนว่าการจะใช้การจะอ้างถึงมันไม่มีกฎหมายชัดเจนนะครับถ้าจะอ้างถึงหรือเช่นว่าจะใช้การปกป้องสถาบันมาเป็นประโยชน์ในการหาเสียงไม่มีกฎหมายห้ามครับเขาคิดจะออกระเบียบกันอยู่พักหนึ่งแล้วไม่แน่ใจว่าออกเป็นระเบียบเลยไหมนะครับเห็นว่าทำเป็นพันธสัญญาแล้วลงนามใช่ไหมครับผมคิดว่าก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องถูกแล้วที่บอกว่าห้ามพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่จำเป็นครับแต่ตอนที่กกต.พูดเนี่ยเขาตัดคำว่าไม่จำเป็นคือไม่ให้พาดพิงอะไรเลยทีนี้ในสภาเนี่ยถ้าหากว่ามีเช่นมีคนส.ส.ไปพบว่ามีใครกำลังทำอะไรที่เป็นการหมิ่นหรือเป็นการละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วรัฐบาลไม่ทำหน้าที่ไปดูแลเขาอาจจะตั้งกระทู้ถามอย่างนี้ถือว่าพาดพิงโดยจำเป็นแต่ถ้าอภิปรายอยู่แล้วบอกว่าข้อความต่อไปนี้ขออ้างพระดำรัสมาแล้วบอกว่าคุณเนี่ยพูดไม่ถูกขัดต่อพระดำรัสอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ไม่ได้ทีนี้ในการหาเสียงที่เขาห้ามคราวนี้น่าสนใจนะครับแล้วคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรือพรรคการเมืองก็ตามผู้สนับสนุนพรรคการเมืองก็ตามอาจจะไม่เห็นด้วยยังจะมีอยู่คือในส่วนที่ไม่มีปัญหาก็คือว่าที่จะไปกล่าวถึงในทางไม่ดีทั้งหลายผิดกฎหมายอยู่แล้วพอมีพันธสัญญาอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่หาเสียงโดยอ้างถึงสถาบันในทางจะปกป้องถามว่าทำได้ไหมถ้าตามพันธสัญญานั้นทำไม่ได้นะครับนั้นพรรคการเมืองบางพรรคที่ขึ้นป้ายบอกว่าปกป้องสถาบันจริงๆแล้วต้องเอาออกแล้วคนก็บอกว่าทำไมล่ะคนจะปกป้องสถาบันทำไมเอาออกครับในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองถ้าเราบอกว่าให้หาเสียงกันได้คืออ้างว่าตนจงรักภักดีแล้วก็ไปหาเสียงมันก็จะเกิดเป็นประเด็นขึ้นเขาก็ต้องพูดบนเวทีใช่ไหมว่าพรรคของผมเนี่ยปกป้องสถาบันอย่าต้องเลือกพรรคผมนะอย่าไปเลือกพรรคอื่นเพราะพรรคอื่นไม่เห็นขึ้นป้ายแบบนี้ไม่เห็นปกป้องสถาบันครับอีกพรรคนึงก็ต้องโต้ว่าคุณปกป้องจริงหรือเปล่าคุณไม่ได้ปกป้องจริงนี่อะไรแบบนี้ทุกพรรคการเมืองประชาชนทุกคนทุกหน่วยราชการมีหน้าที่ปกป้องสถาบันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในการหาเสียงเลือกตั้งจึงไม่ควรพาดพิงกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยประการใดๆครับสมมุติว่าพรรคการเมืองไปเห็นใครมีพฤติกรรมละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไปแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่าไปขึ้นเวทีปราศัยโจมตีกันอันนี้คือผมคิดว่าเจตนาของเขาแล้วก็การที่พรรคการเมืองหลายพรรคไปลงนามเป็นเรื่องถูกแล้วมาช่วยกันทำเถอะครับมาช่วยกันถวายความจงรักภักดีมาช่วยกันปกป้องสถาบันสูงสุดของชาติแล้วมาช่วยกันทำให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขห้ามเลยห้ามนำสถาบันเบื้องสูงมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งเลยเมื่อเป็นข้อห้ามฝ่าฝืนข้อห้ามเนี่ยนะฮะคนฝ่าฝืนก็แน่นอนนะกฎหมายเขียนก็มีโอกาสจะโดนใบแดงได้ผมไม่ได้หมิ่นพระบรมราชานุภาพห้ามแม่ปราศัยหมิ่นไม่มีใครต่อให้ปราศัยเลือกตั้งหรืออะไรมันก็หมิ่นไม่ได้ทั้งนั้นพรรคเพื่อไทยเองประเด็นนี้ก็ถูกกล่าวหามาอย่างพรรคเพื่อไทยตลอดเวลาเหมือนกันนะครับเรื่องพยายามที่จะจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทยก็คือพลเอกชวลิตยงใจยุทธลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอันนี้จะเป็นปัญหาสำหรับเพื่อไทยในอนาคตไหมครับโดยเฉพาะเมื่อมีเสียงจัดตั้งรัฐบาลมีข้อกล่าวหานี้ติดตัวอยู่มันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าในอนาคตรวมทั้งน้ำหนักของข้อกล่าวหาที่ว่าจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเมื่อบิ๊กจิ๋วลาออกจากพรรคเพื่อไทยไปแล้วคือผมเองก็ไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าก็ช่วยกันวิเคราะห์ได้ก็คือพรรคเพื่อไทยโดยทั้งพรรคโดยพรรคนะครับเขามีนโยบายชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มีการแถลงข่าวมาเป็นระยะการไปลงนามในพันธสัญญาการแถลงก่อนหน้านั้นการไป
ถลงหลังจากนั้นไปกล่าวคำปฏิญาณถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีก็มีทำมาอยู่เนืองๆ นะครับแล้วก็โดยนโยบายโดยการกระทำที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ทีนี้มีนักการเมืองบางคนที่ก็คาดว่าจะลงสมัครหรือว่าเพราะเป็นนักการเมืองอยู่ครับถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวหาตั้งข้อหากับถูกกล่าวหาแบบลอยๆครับว่าหมิ่นเมย์มักจะใช้คำว่าหมิ่นเมย์นะครับที่ตั้งเป็นข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเลยเนี่ยยังไม่ปรากฏชัดเจนครับนะครับท่านพลเอกชวลิตท่านลาออกจากประธานและประธานพรรคและสมาชิกพรรคเนี่ยมีหลายสาเหตุท่านไม่สบายใจท่านบอกว่าท่านเตือนให้ช่วยกันห้ามแล้วก็ไม่ห้ามคนที่ไปพูดครับและด้วยเหตุผลอื่นๆอีกชุดหนึ่งท่านก็ลาออกแล้วท่านก็จนถึงขณะนี้ท่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อสาธารณะครับผมคิดว่าหลังจากที่พลเอกชวลิตท่านเตือนหรือท่านมีคนมาให้คนมาให้เหตุผลแทนทางพรรคเพื่อไทยก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากพอสมควรก็คือพูดจากันซักซ้อมกันแล้วก็กำชับกันนะครับรวมทั้งว่าถ้าใครจะไปเป็นคดีต่อไปผมคิดว่าไปถูกดำเนินคดีต่อไปหรือเป็นกรณีที่เห็นชัดเจนว่าเป็นปัญหาพรรคเพื่อไทยก็คงจะต้องหาทางดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปท่านวิเคราะห์อย่างไรหลายคนบอกว่าพรรคการเมืองบางพรรคก็บอกว่าขอสู้แบบชนิดเรียกว่าทุบหม้อข้าวตัวเองไปเลยนะฮะรู้แพ้รู้ชนะเพราะนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของการต่อสู้แล้วก็ดูว่าจะรุนแรงดูเดือดเข้มข้นกว่าทุกครั้งมองอย่างไรครับการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้จะเข้มข้นครับแน่นะครับดูเดือดนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะดูเดือดไม่น่าจะดูเดือดแล้วก็ถึงขั้นว่าเป็นการทุบหม้อข้าวเป็นการสู้กันครั้งสุดท้ายแล้วหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่สู้ครั้งสุดท้ายการเมืองไทยการแข่งขันการสู้กันระหว่างพรรคการเมืองที่เป็นสองขั้วมีอยู่ตลอดยังจะมีต่อไปสองขั้วนี้ด้วยนะครับสองขั้วนี้ประชาธิปัตย์เพื่อไทยเนี่ยนะฮะครับสู้กันคราวนี้แล้วคราวหน้ายังสู้อีกบางพรรคลงไปหาเสียงในบ้านพื้นที่ก็จะมีกลุ่มบุคคลที่พยายามที่จะไปขู่ข่มขู่และพยายามจะใช้ความรุนแรงจะไปมีการโห่ร้องอะไรสักอย่างแบบนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นสัญญาณว่าเอาเข้าจริงๆจะเกิดการปะทะกันไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าในขณะที่พรรคการเมืองบางพรรคลงไปหาเสียงในบ้านพื้นที่ก็จะมีกลุ่มบุคคลที่พยายามที่จะไปขู่ข่มขู่และพยายามจะใช้ความรุนแรงจะไปมีการโห่ร้องอะไรสักอย่างแบบนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นสัญญาณว่าเอาเข้าจริงๆจะเกิดการปะทะกันไหมครับมันจะมีน้อยมากครับมีน้อยมากเราดูอย่างเสื้อเหลืองเขาก็ไปเฝ้าอยู่เฉพาะที่ทำเนียบใช่ไหมครับไม่คงไม่ได้ออกมาไปตระเวนที่ไหนเพราะว่าแค่เฝ้าทำเนียบคนน้อยละกระจายออกมาเดี๋ยวยิ่งไม่มีคนเสื้อแดงเขาเคลื่อนกันมาในระยะหลังๆสักเดือนสองเดือนหลังเนี่ยนะครับเขาก็เน้นเรื่องสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอันนี้พูดดูเห็นชัดๆในการเลือกตั้งแล้วเขาก็พูดประเด็นอื่นอยู่บ้างเมื่อเขาสนับสนุนการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดามากที่เขาจะเรียนรู้ว่าถ้าคนเสื้อแดงไปเที่ยวขัดขวางการเลือกตั้งการหาเสียงของฝ่ายนั้นฝ่ายตรงข้ามไปทำอะไรรุนแรงมันก็ต้องเสียคะแนนกับพรรคเพื่อไทยครับเขาเรียนรู้ได้เองตามธรรมชาติครับความรุนแรงอื่นความรุนแรงแบบนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยไม่ผมคิดว่าจะไม่เกิดขึ้นท่านนายกอภิสิทธิ์จะไปหาเสียงที่ไหนเพียงแต่ว่าหลายพื้นที่ผมเดาว่าท่านนายกอภิสิทธิ์กับพรรคของท่านเนี่ยก็คงไม่ไปอยู่แล้วเช่นภาคอีสานเป็น10เป็น10กว่าจังหวัดภาคเหนืออย่างน้อย 5-6 จังหวัดครับท่านก็คงไม่ค่อยสนใจจะไปอยู่แล้วเพราะว่าท่านไม่มีคะแนนเลยคือไปมันก็ไม่ได้ส.ส.เนี่ยท่านก็อาจจะไปเพื่อให้ได้เสียงปาร์ตี้ลิสต์บ้างอะไรแบบนี้เ
นั้นก็หลายพื้นที่ไม่ไปคงไม่ใช่เป็นเพราะกลัวอันตรายส่วนอีกหลายพื้นที่ที่จะไปเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดอะไรนั้นที่เคยเป็นห่วงกันว่าโอ้ไปหาเสียงไม่ได้เลยผมไม่เชื่อจะเกิดอย่างนั้นนะครับส่วนการใช้มือปืนมายิงกันอะไรกันเนี่ยการเมืองไทยไม่น่าจะน่ากลัวขนาดนั้นการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ไปกดหัวคะแนนไปตามล่าตามติดตามจี้หัวคะแนนไปคุ้มครองคนซื้อเสียงไปสกัดให้อีกฝ่ายซื้อเสียงอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าห่วงที่สุดในบรรดาความรุนแรงทั้งหมดในการเลือกตั้งครั้งนี้นะผมไม่ได้พูดแบบตีกินผมพูดแบบเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงมองอย่างไรกับข้อเสนอของคนบางกลุ่มก็คือของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ควรจะ no vote เพื่อที่คิดว่ากระแสเสียงของการให้ no vote ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะ vote no ไหม vote no หรือ no vote หรืออะไรเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมครับต่อการเมืองหรือว่าต่อการเลือกตั้งคือเขาจะบอกว่าอย่าไปลงคะแนนเลยเดี๋ยวคนทำผิดกฎหมายเสียสิทธิ์ก็เลยไปลงคะแนนแต่ลงว่าไม่เลือกใครไม่เลือกใครคือการไปใช้สิทธิ์แล้วบอกว่าไม่เลือกใครเลยไม่ชอบใครเลยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ในการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเขาก็ทำกันนะเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรถ้าหากว่าคนไม่ชอบใครเลยแล้วก็ไปกาไม่ชอบแต่ว่าข้อเสนอของพันธมิตรเนี่ยเป็นข้อเสนอที่เขาไม่ได้เสนอแค่ว่าไม่ชอบใครเพราะฉะนั้นก็ไปกาโหวตโนซะไปกาทิ้งซะเขาเสนอเนี่ยเพื่อจะโยงเข้ากับการที่จะบอกว่าการเมืองนี่มันแย่เลือกตั้งไปก็เท่านั้นครับฝ่ายนี้ก็แย่เพราะเขาโจมตีไว้เช่นฝ่ายของเพื่อไทยเนี่ยมาโจมตีท่านทักษิณไว้ครับเขาก็ยังโจมตีอยู่ด้วยเขาเคยเชียร์พรรคประชาธิปัตย์และคุณอภิสิทธิ์ครับตอนนี้เขาก็โจมตีแบบเสียๆหายๆเนี่ยไปยับเยินที่สุดและแถมยังบอกว่ายแย่กว่ารัฐบาลทักษิณรัฐบาลทักษิณอีกครับเขากำลังจะบอกว่าในการเมืองนี้ในสภาทั้งปัจจุบันและในอนาคตมันใช้ไม่ได้ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นไม่ควรมีเลือกตั้งหรอกยึดอำนาจได้ยึดไปเลยครับโหวตโนของเขาต้องการที่จะบอกว่ามีคนหนึ่งคือเขาไม่อยากสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เพราะแฟนพันธมิตรจำนวนมากเนี่ยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนเพราะพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคที่สนับสนุนพันธมิตรเอาคนมาช่วยพันธมิตรมากที่สุดติดตั้งจานดาวเทียมให้ด้วยคราวนี้เขาไม่ต้องการสนับสนุนแล้วแต่แค่นั้นไม่พอเขาต้องการที่จะทำให้มันเป็นกอบเป็นกำและเพื่อจะบอกว่ามีคนไม่สนับสนุนพรรคใดเลยมากการเลือกตั้งแบบนี้ไม่ชอบทำและต่อไปควรจะใช้มาตรา7หรือยึดอำนาจไปซะครับก็คือเป็นแนวความคิดดั้งเดิมที่ต่อต้านระบบรัฐสภาไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งแต่ว่าและพร้อมจะรับการยึดอำนาจแต่พลังโหวตโดจะมีมากน้อยแค่ไหนถ้าจะประเมินณตอนนี้ครับผมคิดว่าไม่น่าจะมากไม่น่าจะมากไม่น่าจะมากจนมีนัยยะสำคัญแล้วก็ถ้ามันไม่มากขึ้นมาจริงๆเราก็ไปตีความไม่ได้เลยว่าคนที่โหวตโนเนี่ยเขาสนับสนุนให้ยึดอำนาจหรือเขาปฏิเสธระบบนี้ครับเขาเพียงแต่การเมืองมันเกิดขึ้นได้นะครับเวลาบางช่วงเนี่ยคนรู้สึกว่าพรรคนี้ก็ไม่ดีไม่ได้แย่มากเลยอีกพรรคก็ไม่ได้ดังใจมันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรพอเขากาแบบนั้นมากๆต่อไปพรรคการเมืองก็จะต้องมาคิดทำยังไงจะเอาคะแนนส่วนนี้มาสนับสนุนตนแล้วการเมืองก็จะพรรคการเมืองก็จะพัฒนาไปเพื่อที่จะทำอะไรให้ตรงกับความต้องการของคนให้มากๆจะได้มีคนสนับสนุนมากๆเราคิดในแง่ระบบต้องคิดแบบนี้แต่พันธมิตรนี่เขาจะคิดว่า
พอมีคนโหวตโนมากๆเพราะฉะนั้นควรจะยึดอำนาจซึ่งมันเป็นความคิดที่เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็เป็นความคิดดั้งเดิมของเข้ามาแต่ต้นนะครับครับทีนี้ถ้ามองหลังเลือกตั้งถ้าเกิดประเมินการโพลต่างๆที่ออกมาว่าเพื่อไทยจะกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งมองอย่างไรพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ในการที่จะขับไล่เพื่อไทยรวมทั้งพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับประชาธิปัตย์จะหันมาจับมือกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะขับไล่เพื่อไทยหรือเปล่าอันนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยได้รัฐบาลใช่ครับพันธมิตรผมคิดว่าเขาต้องมาคัดค้านอีกแน่คัดค้านหนึ่งก็คือเรียกร้องให้ต่อต้านกัมพูชาเรียกร้องให้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยไปรบกับกัมพูชาให้ได้เหมือนกับที่เขาร้องกับประชาธิปัตย์อาจจะร้องแรงขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็มีแรงสนับสนุนมากขึ้นอีกหน่อยและอาจจะมีข้อเรียกร้องในการที่จะคัดค้านการเอาคุณทักษิณกลับประเทศด้วยค้านการแก้รัฐธรรมนูญด้วยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาเสนอไว้ว่าให้แก้รัฐธรรมนูญก็จะออกมาค้านในการค้านนี้ผมคิดว่าคนคงมากขึ้นกว่าปัจจุบันอีกบ้างแต่ไม่น่ามากเขาอาจจะกล้าทำอะไรที่ผิดกฎหมายมากๆเช่นยึดทำเนียบยึดสนามบินอะไรเงี้ยเพราะว่าทางการไม่กล้าทำอะไรกับเขาครับก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าที่จะให้มีคนสนับสนุนมากๆแล้วก็เกิดผลทางการเมืองจนคนเห็นด้วยคล้อยตามเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นแล้วการที่เขาจะไปคืนดีกับพรรคประชาธิปัตย์ผมก็ไม่เชื่อว่าจะทำได้มันกลับไปกลับมามากจนเขาไม่น่าเชื่อถือเวลานี้เขาก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วนะเขาการเคลื่อนไหวของพันธมิตรขณะนี้เป็นการเคลื่อนไหวของคนส่วนน้อยมากที่อาศัยการที่มีภูมิต้านทานพิเศษที่ไม่ต้องถูกดำเนินคดีอะไรเนี่ยแล้วก็ยังเคลื่อนทำความเสียหายแก่ประเทศชาติทุกวันเนี่ยนะครับใครก็ไปจัดการไม่ได้ ASTV ก็ยังยุให้ไทยรบกับกัมพูชาอยู่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเสียหายต่อในสายตาชาวโลกอย่างมากแต่ว่าก็ไม่ไปปิดปิดเฉพาะสื่อที่เป็นฝ่ายเพื่อไทยหรือฝ่ายเสื้อแดงอะไรเนี่ยบ้านเมืองก็เป็นอยู่อย่างนี้แต่การที่เขาปะทะหรือขัดแย้งกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันรุนแรงจนกระทั่งผมไม่เชื่อว่ากลับมาคืนแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดอำนาจมันลงตัวผลประโยชน์มันลงตัวมันก็อาจจะจับกันได้เพราะว่านี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในฝ่ายการเมืองที่ผ่านมาจับมือกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่จงแจ้งไม่มาจับมือเรียกว่าอะไรภาษาว่าจูบปากกันอะไรอันนั้นเกิดขึ้นได้เหมือนกันหมายจับมือกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเกิดขึ้นได้เหมือนกันอย่างที่คุณจอมพูดนี่ก็มีเหตุผลว่ามันเกิดขึ้นได้ถ้าผลประโยชน์มันตรงกันแต่สำคัญคือว่ามันจะได้กระแสสนับสนุนจากประชาชนเหมือนเมื่อก่อนผมไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นแล้วครับทีนี้ถ้ามองพรรคเพื่อไทยเพราะอันนี้คือวิเคราะห์ตามโพลที่ออกมานะครับว่าถ้ากลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าถึงที่สุดจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมครับคือถ้าพรรคเพื่อไทยได้เสียงเกือบครึ่งครับนะครับเช่นว่าสัก235ขึ้นไปก็แล้วกันหรือว่าไปถึง250 60อะไรไปเลยเนี่ยก็ตั้งรัฐบาลได้ถ้า250 60มันต้องตั้งได้แน่ล่ะพรรคเล็กบางพรรคคงจะยินดีมาร่วมเพราะมันเกินครึ่งอยู่แล้วเกือบครึ่งผมคิดว่าพรรคเล็กบางพรรคก็ต้องคิดแล้วเพราะไปร่วมอีกฝ่ายหนึ่งทั้งหมดมันเกินครึ่งไปนิดเดียวโหวตอะไรก็ไม่ได้โหวตอะไรที่ครม.เป็นต้องโหวตด้วยเนี่ยนะก็แพ้อีกเสียงก็ไม่พอพรรคเล็กบางพรรคก็คงย้ายข้างมาตั้งรัฐบาลครับอันนี้เกิดขึ้นได้ถ้าได้เสียงขนาดนี้เกิดขึ้นได้ถ้าได้เสียงเช่นแค่200 210อะไรแบบนี้นะครับถึงแม้จะมากกว่าพรรคประชาธิปัตย์คงตั้งไม่ได้เขาคงจับมือกันไปอยู่อีกข้างหนึ่งแต่ถ้าใกล้เคียงกับครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งผมยังนึกไม่ออกว่าจะมาขัดขวางกันยังไงนะครับในทันทีก็คงผู้มีอำนาจทั้งหลายก็คงต้องนั่งดูตาปริบๆไปก่อนให้พรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลส่วนตั้งรัฐบาลแล้วเขาจะมาจัดการยังไงอีกอันนี้ก็คงมีหลายวิธีละเมื่อกี้พูดถึงเรื่องพันธมิตรออกมาเรื่องมีเหตุการณ์ตึงเครียดขึ้นมาเช่นยึดทำเนียบเสร็จป
ผบ.ทบ.ก็อาจจะออกมาบอกว่าการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองอะไรแบบนี้นะครับและแนะนำให้นายกลาออกไปหรืออะไรแบบนี้แทนที่จะมากระชับพื้นที่กระชับวงล้อมอะไรก็ตามอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องวิตกทุกร้อนอะไรมากนะครับมีเหตุการณ์อย่างนั้นหาทางแก้ไปในระหว่างนั้นก็เอานโยบายที่ประชาชนยอมรับเนี่ยไปแก้ปัญหาเสร็จแล้วในเรื่องการเมืองเนี่ยพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่เสนอไว้ที่ผมดูนะครับครับเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยและการปรองดองเนี่ยผมคิดว่านโยบายเป็นชุดของเขาเนี่ยถ้ารีบทำตั้งแต่วันแรกๆถ้าตั้งรัฐบาลได้มีพรรคอื่นมาร่วมได้เสียงเกือบจะครึ่งหนึ่งของรัฐสภานะครับมีสวร่วมอีกหน่อยนึงแก้รัฐธรรมนูญตามที่เขาเสนอตั้งสสรแก้รัฐธรรมนูญโดยลงประชามติ2รอบนะครับรอบที่1ถามประชาชนว่าแก้มาตราว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ตั้งสสรและให้มีการลงประชามติครับเพื่อถามประชาชนว่าจะสนับสนุนให้ใช้รัฐธรรมนูญปี40หรือ50ครับเป็นฐานในการแก้รัฐธรรมนูญลงคะแนนกันทั้งประเทศเลยลงเสร็จถ้าบอกว่าเอา50เป็นฐานสสรก็ใช้50เป็นฐานในการแก้ครับถ้าบอกว่าประชาชนบอกว่าเอา40ก็ใช้40ในเป็นฐานในการร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับครับเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วลงประชามติทั้งประเทศว่ารับหรือไม่ผมคิดว่าข้อเสนออันนี้นโยบายอันนี้ถ้ารีบทำแต่ต้นแล้วพอแก้รัฐธรรมนูญมาตราว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญได้เกิดการตั้งสสรและเกิดกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญคือการจะลงประชามติอะไรเป็นขั้นตอนมันเท่ากับเป็นการหาทางออกให้กับวิกฤตของสังคมไทยครับก็คือรัฐบาลจะล้มหรือจะไปพันธมิตรจะชุมนุมกันกองทัพจะออกมาตบเท้าอะไรกันหรืออะไรก็แล้วแต่การแก้รัฐธรรมนูญมันจะเดินไปแล้วครับแล้วมันจะไปจบที่การลงประชามติครับทำให้ประชาชนทั้งประเทศมาร่วมกันตัดสินครับทีนี้ถ้าใช้ประชาชนมาตัดสินถึง2ขั้นตอนใช่มั้ยครับครับความจริงก็3ด้วยซ้ําตอนเลือกสสรแล้วก็ตอนลงประชามติก่อนร่างหลังร่างผมคิดว่าพลังส่วนที่ไม่เห็นด้วยพลังที่จะต่อต้านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะครับครับจะมีความชอบธรรมน้อยลงอย่างมากครับนโยบายอันหนึ่งที่เพื่อไทยดูเหมือนจะพยายามที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นก็คือการนิรโทษกรรมและดูเหมือนว่านี่คือช่องทางที่จะดึงหรือว่าที่จะให้พันตรวจโททักษิณชินวัตรกลับประเทศไทยนโยบายในลักษณะนี้เนี่ยเกรงว่าจะถูกคัดค้านในที่สุดไหมครับถ้าหากว่าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนโยบายอันหนึ่งที่เพื่อไทยดูเหมือนจะพยายามที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นก็คือการนิรโทษกรรมและดูเหมือนว่านี่คือช่องทางที่จะดึงหรือว่าจะให้พันตรวจโททักษิณชินวัตรกลับประเทศไทยนโยบายในลักษณะนี้เนี่ยเกรงว่าจะถูกคัดค้านในที่สุดไหมครับถ้าหากว่าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลผมคิดว่าคือเราต้องดูเรื่องใหญ่ก่อนครับเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญที่ผมพูดไปครับยกๆเนี่ยนะครับมันเป็นกรอบใหญ่คือต้องให้ประชาชนทั้งประเทศตัดสินกันว่าจะเอารัฐธรรมนูญแบบไหน40หรือ50เป็นหลักแล้วก็แก้แล้วเห็นชอบไหมนี่เห็นชอบแล้วเนี่ยมันจะเป็นคำตอบว่ารัฐธรรมนูญมีเนื้อหาอย่างไรโดยการตัดสินของประชาชนทั้งประเทศนะครับครับนี่ในรัฐธรรมนูญแบบนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้คืนความเป็นธรรมให้แก่คนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนโยบายเขาเขียนไว้เขาไม่ได้เขียนบอกว่าให้นิรโทษกรรมนิรโทษหรือให้คืนสิทธิ์ให้พันตำรวจโททักษิณนะเขาเขียนว่าคืนความเป็นธรรมให้กับทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมครับหลังจากการยึดอำนาจเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันทีนี้ใครจะเป็นคนพิจารณาใครจะเป็นคนตัดสินผมคิดว่าถ้าตัดสินไปในทันทีทันใดเลยนะครับโดยไม่เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญและการลงประชามติมันจะไม่ง่ายนักแล้วก็สู้ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญมีกระบวนการทั้งหลายทั้งปวงที่ประชาชนมามีส่วนร่วมแล้วค่อยไปหากระบวนการวิธีการถามประชาชนแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามจะทำเร็วหรือทำช้า
ทั้งหมดต้องเป็นไปตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องเหมือนกับว่าตั้งกองกำลังพิเศษแล้วก็ไปเอาพันตำรวจโททักษิณกลับมาแล้วก็มาคุ้มครองอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแล้วก็บอกว่าใครอย่ามายุ่งใครเข้ามาต้องยิงกันอะไรไม่ใช่แบบนี้นะครับทั้งหมดเขาต้องทำตามรัฐธรรมนูญและทำตามกฎหมายซึ่งก็หมายถึงต้องมีรัฐสภามาเกี่ยวถ้าทำตามรัฐธรรมนูญถ้าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญหรือแก้กฎหมายต้องผ่านกระบวนการตามปกตินะครับและก็ถ้าแก้รัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้แล้วต้องมีประชามติเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าทุกฝ่ายน่าจะสบายใจได้ถ้าทุกอย่างมันทำโดยกระบวนการทางรัฐสภาและมีประชามติมารองรับอีกด้านหนึ่งถ้าเกิดประชาธิปัตย์ได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลเชื่อว่าการเป็นรัฐบาลครั้งใหม่ของประชาธิปัตย์จะทำให้ประเทศชาติผ่านวิกฤตไปได้ไหมครับหรือท่านมองอย่างไรคือจะทำให้ประเทศชาติผ่านวิกฤตไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยพรรคประชาธิปัตย์ในความเห็นผมจะไม่ได้เสียงมากกว่าพรรคเพื่อไทยนะครับค่อนข้างแน่ถ้าเขาจะได้เป็นรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยได้เสียงไม่ถึงครึ่งแล้วพรรคอื่นๆไปรวมกับพรรคประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาลซึ่งก็จะบอกว่าไม่ชอบทำมันก็พูดไม่ได้เหมือนกันเขาก็จะได้จากการโหวตในสภาไปใช่ไหมมันขี้เลหน่อยมันดูไม่ดีเหมือนสมัยคุณชวนแพ้สองเสียงคุณชวนบอกว่าผมรับความพ่ายแพ้ไม่ตั้งรัฐบาลแข่งกับพลเอกชวลิตหรืออะไรแบบนี้นะทีนี้เขาตั้งแล้วเขาจะมีปัญหาอะไรเขาจะมีปัญหาพรรคร่วมหลายพรรคอย่างปัจจุบันปัญหาทุจริตคาอยู่เต็มไปหมดปปช.ต้องสอบนะที่เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเขายื่นทุกเรื่องที่ตอบไม่ได้ทั้งนั้นด้วยซ้ำตอบในสภาไม่ได้สักเรื่องเขายื่นปปช.ไว้ปัญหาก็คาราคาสังถ้าปปช.ไม่ทำอะไรเลยพวกนี้ก็จะย่ามใจทุจริตหนักเข้าไปอีกนายกคุมพวกนี้ไม่ได้มันเห็นชัดอยู่แล้ว เพราะอำนาจต่อรองเขามากสันนิษฐานได้ว่าคราวหน้าอำนาจต่อรองยิ่งมากขึ้นเพราะว่าพรรคประชาธิปไตยเลือกมาอีกและแพ้พรรคเพื่อไทยห่างอีกแต่เขาได้เสียงรวมกันไปกับพรรคอื่นมากกว่าครับอำนาจต่อรองมากกว่าการบัญชาการทำไม่ได้บริหารไม่เป็นยังมีเป็นโรคเดิมอยู่นะครับเป็นโรคเดิมอยู่เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาไม่ตกการทุจริตมากยังมีอยู่การต่อรองกันอะไรกันนี่ยังมีอยู่แต่ที่สำคัญก็คือว่าพรรคประชาธิปไตยและพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีความสนใจในการแก้กติกาคือแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและให้เกิดความยุติธรรม2มาตรฐานจะยังอยู่ต่อเนื่องไปแน่นอนและที่สำคัญคือเราเห็นชัดแล้วใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญที่สำคัญมากสำหรับการเลือกตั้งเพื่อให้พ้นวิกฤตเขาไปแก้เรื่อง190และแก้เรื่องเขตเลือกตั้งเท่านั้นก็แสดงว่าพรรคร่วมรัฐบาลซีกนี้โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์จะไม่สนใจกติกาซึ่งมันเป็นสาเหตุพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของวิกฤตการเมืองของประเทศถ้าพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าเรานั่งอยู่บนกองอะไรกองระเบิดเวลานะครับคือมันมีแต่ว่าระเบิดเวลาที่โตได้ด้วยคือระเบิดที่โตได้อะมันจะเกิดเป็นวิกฤตปะทุขึ้นเป็นความขัดแย้งอีกแน่นอนถ้าเปลี่ยนตัวไม่เป็นการเสนอคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนอื่นในประชาธิปัตย์หรือในกลุ่มพรรคร่วมที่จะต้องเสนอบุคคลอื่นขึ้นมาจะทำให้แรงเสียดทานหรือว่าจะทำให้ปัญหาหรือความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อมั่นดีขึ้นไหมฮะถ้ากรณีของประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลยังไม่เห็นวี่แววว่าจะดีขึ้นคนอื่นที่จะบริหารอะไรได้มากกว่าคุณอภิสิทธิ์ซึ่งบริหารไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะก็หาไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นคนอื่นซึ่งก็บริหารไม่ได้ไม่เก่งทางบริหารเพราะตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอเลยสมมติเป็นคนอื่นขึ้นมาบริหารได้ใกล้เคียงกันหรือแย่กว่าคุณอภิสิทธิ์หน่อยแต่การพูดหวานล้อมคนการพูดแก้ปัญหาด้วยการพูดเนี่ย
ไม่มีใครสู้คุณอภิสิทธิ์ขณะนี้ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ย้อนหลังไปเป็น10ปีผมเชื่อว่าไม่มีใครแก้ปัญหาด้วยการพูดที่เขาใช้คำว่าดีแต่พูดบ้างอะไรบ้างได้เท่าคุณอภิสิทธิ์ถ้าเป็นคนอื่นมาดีไม่ดีไม่กี่ไม้อ่ะนะไม่กี่ไม้ไม่กี่เพลงไม่กี่เพลงตกม้าตายละนั้นคุณอภิสิทธิ์มีข้อดีสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่ข้อดีสำหรับบ้านเมืองนะคือในการที่จะใช้สำนวนโวหารเอาตัวรอดได้ปัญหาร้ายๆ กลายเป็นเบาลงสำหรับเขาแต่ว่าถ้าเปลี่ยนตัวจึงยังไม่ใช่คำตอบปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ปัญหาพื้นฐานของประเทศการได้รัฐบาลที่บริหารไม่เป็นคอร์รัปชันได้ง่ายเพราะกลไกต่างๆเป็นพวกเดียวกันกับรัฐบาลและการไม่แก้กติกาให้เป็นประชาธิปไตยและให้เกิดความยุติธรรมอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่ถึงจะเปลี่ยนคนยังไงนะครับไม่มีทางดีขึ้นครับเอาละครับก็คงจะได้ติดตามกันดูนะครับว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งมาแล้วนะครับพรรคการเมืองฝ่ายไหนจะเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็การที่จะให้รัฐบาลชุดนั้นพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและผ่านพ้นวิกฤตนั้นจะเป็นไปได้จริงหรือไม่นะครับก็คงต้องติดตามกันอีกพักใหญ่ทีเดียววันนี้ขอบพระคุณท่านมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ Intelligence วันนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมท่านจาตุรนต์ฉายแสงผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ